นับสนุนโดยดาลันครีมบำรุงผิวสูตรน้ำมันมะกอกดาน่าสบู่เหลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมีมีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Lisa Show รายการไวรตี้สำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเรานะคะมีการส่งออกหนังจระเข้มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะแม้กระทั่งแบรนด์หรูนะคะอย่าง Hermes, Christian Dior หรือว่า Louis Vuitton เนี่ยก็ต้องมาเลือกซื้อหนังจระเข้คุณภาพดีจากประเทศไทยค่ะวันนี้ซ่าก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมารับแรงบันดาลใจดีจากธุรกิจของผู้หญิงเก่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหนังจระเข้กันค่ะอินโดมีมีโกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครวันนี้ลิซ่าพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในร้านกระเป๋าหนังจระเข้ที่สีสันสวยสะดุดตามากๆเลยค่ะเพื่อมาพูดคุยกันกับผู้ก่อตั้งแบรนด์กระเป๋าของคนไทยสุวิมลค่ะขอต้อนรับทายาทฟาร์มจระเข้สาวสวย2เจเนอเรชันเลยนะคะคุณแพรพัชรพิมลยังประภากรค่ะและคุณฝนชาวมนต์ปาวโรดมค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณแพรก่อนเลยค่ะว่าเรื่องของฟาร์มจระเข้มีการต่อยอดในเชิงธุรกิจไปถึงขนาดไหนแล้วคะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยฟาร์มแห่งแรกก็คือฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการซึ่งคุณพ่ออุทัยยังประภากรท่านเป็นผู้ก่อตั้งริเริ่มนะคะแล้วก็เป็นฟาร์มจระเข้แห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้ขนาดนี้เมนหลักของฟาร์มนี้ก็คือธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่าเราก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นฟาร์มที่ได้รับต้อนรับอาคันตะของทั้งพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ของประเทศของรัฐบาลนะคะซึ่งย้อนหลังไป 13-14 ปีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อท่านมีครอบครัวมีภรรยา3ท่านนะคะแล้วก็3ครอบครัวคุณพ่อแบ่งไปครอบครัวละ500ตัวซึ่งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คุณพ่อบอกอยากจะทำอะไรก็ได้เราก็คิดว่าโหสงสัยที่คุณพ่อต้องลองดูลูกๆแน่เลยอะไรเนี้ยมันก็เป็นการท้าทายว่ารุ่นที่2จะทำยังไงใช่ไหมคะกับจระเข้500ตัวที่ได้รับมาอยู่ในมือเนี่ยอย่างอื่นต้องหาเองหมดเลยนะคะไม่ได้ให้อะไรเลยเขาบอกว่าก็โอเคละแม้เรามีความรู้ใช่ไหมคะเราก็มีจระเข้อยู่ในมือตั้งเยอะขนาดนี้เราก็คิดว่าเราคงจะทำเป็นการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังค่ะเพราะธรรมชาติของจระเข้เนี่ยจะไม่ชอบเสียงดังเพราะฉะนั้นเราจึงไปหาที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งแบบเงียบสงบแล้วก็น้ำสะอาดนะคะแล้วก็อากาศดีซึ่งเหมาะจริงๆสำหรับการเพาะเลี้ยงจระเข้เราก็เริ่มต้นเพาะเลี้ยงมาขยายจาก500ตัวเนี่ยตอนนี้ก็หลายหมื่นตัวค่ะใช่ค่ะเราก็จะมีเมนหลักของเราคือการส่งออกเกือบ 100% ค่ะเราก็ส่งไปประเทศญี่ปุ่นฝรั่งเศสอิตาลีสิงคโปร์ส่งออกหนังจระเข้ค่ะแล้วก็เนื้อด้วยเนื้อจระเข้อบแห้งซึ่งคนจีนนิยมเอาไปทำเป็นยาเพื่อรักษาโรคผืดหอบได้อย่างดีอย่างคุณฝนเนี่ยก็เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วใช่ไหมคะได้มีโอกาสลงไปคลุกคลีในธุรกิจด้านนี้ยังไงบ้างคะตอนเด็กๆนี่จะตามคุณแม่ไปที่ฟาร์มสุปราการทุกวันคุณแม่ทำงานแล้วก็เอาลูกไปเลี้ยงด้วยค่ะก็จะเลยเป็นคนที่ชอบสัตว์จริงๆไม่กลัวจระเข้ถึงว่าเราเห็นเขาทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็พอโตขึ้นมาตอนนี้พอมาทำแบรนด์เราก็เลยต้องลงฟาร์มทุกอาทิตย์ไปคัดหนังก็ไปเรียนรู้งานตั้งแต่ process ว่าเอ้ยเขาให้อาหารยังไงดูแลยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนังทุกตัวก็ต้องคัดเองเพื่อมาทำกระเป๋าค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็การใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะคะของ working woman คู่นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแบรนด์ดังๆในต่างประเทศนะคะแม้แต่ Hermes, Christian Dior นะคะหรือว่า Louis Vuitton ก็ต้องมาเลือกซื้อหนังจระเข้จากคนไทยอันนี้จริงไหมคะคุณแพรอันนี้เป็นความจริงค่ะค่ะอย่างเช่นบริษัท TCAN ซึ่งเป็นบริษัทของ Hermes นะคะเป็นโรงฟอกของ Hermes นะคะก็ซื้อหนังจากเรามาเกือบ10ปี 7-8 ปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังซื้อต่อเนื่องอยู่เขามาออเดอร์เองมาดูเองแล้วทุกครั้งที่ก่อนที่จะส่งหนังเนี่ยเขาต้องมาเช็คคุณภาพหนังพร้อมกับวัดไซส์ไปพร้อมกับเราคือเช็คกันเลยนะตัวนี้เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือเพื่อว่าเวลาส่งไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีปัญหากันภายหลังว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่เกรด A นะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณมาเลือกหนังของคุณไปเลยพอหนังไปถึงคุณจะว่าเราไม่ได้เพราะว่าเวลาเลือกเสร็จแล้วเนี่ยหนังทุกตัวจะมีการมาร์กไปเรียบร้อยว่าเป็นหนังของเขาค่ะการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยจะมาเลือกซื้อหนังจากเราเนี่ยเขามาถึงครั้งแรกเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเราทำได้3ข้อเนี่ย
ราคาเท่าไหร่เขาก็สู้ค่ะข้อแรกเราต้องมีหนังที่มีคุณภาพดีข้อที่2เราต้องสามารถที่จะส่งของได้ตรงเวลาข้อที่3เราต้องมีหนังต่อเนื่องให้เขาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าโอเคมาเดือนนี้ได้เขาจะสั่งล็อตต่อไปบอกไม่มีหนังแล้วเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะวางแผนอนาคตเขาได้เลยถ้าเราทำได้3ข้อนี้เขาซื้อตลอดเวลาแล้วจุดเริ่มต้นของแบรนด์สุวิมลนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะสุวิมลนี่ก่อตั้งมา2ปีกว่านะคะเกือบ3ปีค่ะเหตุผลที่ก่อตั้งเนี่ยเพราะว่าเราขายหนังให้กับแบรนด์ดังอย่างเงี้ยระดับโลกแต่ละแบรนด์นะคะกระเป๋าไซส์เดียวกับที่เราทำเนี่ยเขาต้องขายเป็นหลักล้านไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแน่นอนนะคะแล้วก็ถึง2ล้าน3ล้าน4ล้านซึ่งแบบเรามีความรู้สึกว่าโหขายหนังกองใหญ่ๆเนาะ ไปซื้อกระเป๋า1ใบก็เสียดายจังเลยอ่ะก็แบบว่าคงต้องทำกระเป๋าใช้เองดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็ใหม่ๆก็เริ่มทำขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่ทดลองเพราะว่าจริงๆมันเป็นธุรกิจใหม่คือเราเนี่ยเริ่มต้นจากการเลี้ยงการส่งออกแต่เราไม่เคยได้ทำกระเป๋าหนังจริงจังหรือทำแบรนด์ที่มาจริงจังนะคะแล้วก็เหมือนกับใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเหมือนกับลองทำทางดูค่ะแล้วก็พอทำแล้วเพื่อนๆเห็นก็ชอบอยากได้บ้างสั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพิ่มคุณภาพดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมั่นใจทีนี้ก็แบบเริ่มต้นทำแบรนด์จริงจังขึ้นมาค่ะแล้วก็ก็คิดกันกับพี่ๆน้องๆว่าเอ๊ะเราจะใช้ชื่ออะไรดีนะคะก็บางคนบอกเข้าชื่อฝรั่งเลยฟังแล้วดูอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกโหจระเข้พันธุ์ไทยเลี้ยงโดยคนไทยการฟอกการย้อมการตัดเย็บนี่ผ่านกรรมวิธีนี่ผ่านมือคนไทยตลอด 99% แล้วเหลือชื่อเนี่ยจะยกเครดิตให้ฝรั่งหมดเหรอก็รู้สึกมันใจทำไม่ได้เราต้องการให้คนไทยภาคภูมิใจก็คิดว่าใช้ชื่อที่ทำให้เรามีพลังดีกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ชื่อสุวิมลในขณะที่ใช้ชื่อท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราท่านจากเราไปหลายปีแล้วค่ะแต่ก็ทำให้เรามีพลังจริงๆอะค่ะทุกครั้งที่มีปัญหาแย่ๆเนี่ยก็เกิดชื่อคุณแม่นะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้ต่อไปอะค่ะใช่ค่ะคุณฝนนี่ดูแลในเรื่องของดีไซน์จบในเรื่องของการดีไซน์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะฝนจบอินดัสเทรียลดีไซน์ค่ะจริงๆตอนเรียนก็จะเรียนดีไซน์ของที่ให้คนเราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนมาด้านแฟชั่นแต่พอมาทำกระเป๋าเราชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวันเราจะรู้ถือแล้วอย่างนี้มันสายยาวพอดีนะโอเคแล้วหรือว่ากระเป๋านี่มันเบี้ยวนะมันแบบเปิดมาไม่ค่อยสะดวกเงี้ยเราก็พยายามทำอะไรให้คนใช้ได้คือของก็สวยด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรารีแบรนดิ้งให้กระเป๋าเนี่ยมีเอกลักษณ์เพราะว่าอย่างที่คุณแม่บอกว่าสมัยก่อนเพื่อนๆเห็นก็สั่งตัดใช่ไหมคะแต่สั่งแบบที่เขาชอบที่นี่ก็ไม่มีความเอกลักษณ์ของแบรนด์ก็ไม่มีใครว่าเอ้ยมองรุ่นนี้เห็นรู้เลยนะเป็นของสวยมนอะไรเงี้ยคนก็ออกแบบกระเป๋ารุ่นที่ว่าเป็นของเราเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าสวยมนเป็นกระเป๋าทรงประมาณนี้เป็นกระเป๋าผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเป็นทรงแบบสเตดี้เลยค่ะคือเป็นทรงเลยไม่ย้วยไม่อะไรเลยถือไปที่ไหนก็ยังเป็นทรงสวยงามอยู่เพราะว่าฝันคิดว่าเป็นกระเป๋าหนังจระเข้แล้วไม่อยากจะให้เป็นไม่อยากให้เป็นกระเป๋าที่ใช้แบบว่าสมบุกสมบันอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเราก็จะเน้นที่สีสันที่แบบไม่แบรนด์อื่นไม่ค่อยกล้าทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เพิ่มขยายไลน์มามีหนังงูหนังกระต่ายแล้วก็ผ้าพิมพ์ลายเรนจ์ราคาจะได้เก็บลูกค้าได้ทุกกลุ่มอยากให้แฟนรายการเดอะลิซ่าโชว์ได้เห็นภาพนะคะว่าขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นกระเป๋าสวยๆแบรนด์สุวิมลเนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างคะคือจริงๆเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหนังจระเข้ต้องแพงใช่ไหมคะทุกคนจะไม่ทราบว่าความยากลำบากกว่าจะได้กระเป๋า1ใบและระยะเวลาที่รอคอยเนี่ยนานแค่ไหนกระเป๋า1ใบใช้เวลา6ปีเลี้ยงต่ำที่สุดก็ต้อง4ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วกว่าจะเข้าโรงฟอกกว่าจะย้อมกว่าจะตัดเย็บกว่าจะออกมาแต่ละขั้นตอนเนี้ยก็ต้องมีเวลาเกือบ6ปีเพราะฉะนั้นบอกว่า6ปีสำหรับกระเป๋า1ใบเนี่ยไม่แพงเลยและโดยเฉพาะแบรนด์สุวิมลเนี่ยเราพยายามทำในราคาที่ให้คนไทยจริงๆเราต้องการเสิร์ฟคนไทยนะคะให้ได้ใช้ของที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าต่างประเทศทั้งคุณภาพหนังและการตัดเย็บแต่ราคานี่แบบห่างกันเป็น10เท่าอะค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าการจะเลี้ยงจระเข้ให้ได้หนังคุณภาพดีเนี่ยต้องเลี้ยงบนเบาะหนังเลี้ยงบนพรมโอ้โหอะไรจะไฮโซขนาดนั้นอันนี้จริงไหมคะคุณแพรจากประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อนะคะเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแบบนั้นนะคะอีกอย่างนึงการเลี้ยงจระเข้ต้องอาศัยน้ำนะคะการที่เป็นเบาะพรมหรือเป็นเบาะหนังเนี่ยมันอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสิ่งที่ต้องเตรียมคือเตรียมเบาะให้ขัดมันให้ดีอย่าให้มันมีแง่งหรือมีอะไรที่เป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่จะทำให้ผิวเขาเนี่ยสามารถถลอกได้ค่ะแล้วก็ทำน้ำให้สะอาดอะไรแค่นี้ก็เพียงพออากาศน้ำสำคัญมากสำหรับการเลี้ยงจระเข้มาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์บ้างค่ะแบรนด์สุวิมลถ้าใครที่จะมาซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้เนี่ยจะได้เห็นกระเป๋าที่เป็นซิกเนเจอร์แบบไหนบ้างคะค่ะซิกเนเจอร์ใบหนึ่งของเราก็คืออันนี้เรียกว่า My Swiss Box นะคะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะแล้วก็จะมีหูหิ้วซึ่งดูแล้วเรียบง่ายมากแต่ว่ากระเป๋าทุกใบของเราเนี่ยจะมีกุญต่างสีกันนะคะซึ่งเน้นส่งกระเป๋าให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นไม่เรียบจนเกินไปแต่ก็แฝงไว้ด้วยความโก้หรูนะคะแล้วหนังที่เราเลือกใช้เนี่ยอันนี้เป็นหนังท้องที่เราเรียกว่าเป็นหนังท้องค่ะคือเป็นส่วนท้องของจระเข้ซึ่งจะแพงที่สุดนะคะแล้วกระเป๋าเช่นนี้กระเป๋า1ใบต้องใช้หนังถึง2ตัวด้านนี้1ตัวและด้านนี้อีก1ตัวนะคะแล้วไซส์ขนาดนี้ก็จระเข้ประมาณสัก6ปีกว่าจะได้ใบนี้ก็ประมาณ8ปีนี่อันนี้คืออักเซสซอรี่สำหรับห้อยกระเป๋าอันนี้น้องฝนจะเป็นคนออกแบบเองก็คิดบอกเป็นไข่จระเข้ซึ่งออกลูกมาเป็นตัวแล้วเลยน่ารักมากแบบนี้ชื่อว่ารุ่น Square F นะคะเพราะว่าตั้งชื่อ Square F เพราะว่าตัวเองเป็นคนออกแบบก็เลย Square F ก็คือฝนนี่ดีไซเนอร์อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะก็คือว่าเวลาเราออกแบบกระเป๋าอะไรเนี่ยเราก็จะคำนึงถึงหนังเป็นหลักก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หนังวัวที่มีขนาดใหญ่แล้วเราทางแบรนด์ของเรานี่จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะไม่ต่อหนังเลยอะค่ะเราก็เลยต้องหากระเป๋าที่สามารถลงหนังได้ทั้งตัวอย่างเช่นจระเข้ก็ต้องลงได้หมดเลยไม่ต่ออย่างอันนี้งูเราก็ไม่ต่อเหมือนกันจะเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคือคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งแถบยาวลงมาเลยค่ะข้างในก็จะมีซิกเนเจอร์ของเราก็คือว่าจะมีแถบนี้เพิ่มสีสันไม่ดูไม่น่าเบื่อเราทุกใบข้างในก็จะซับจะมีโลโก้มีแถบกับโลโก้รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ตัวเองชอบมากที่ชอบมากนะคะแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเวลาไปงานนะคะถ้าได้ถืออะไรที่เป็นคลัชเนี่ยรู้สึกโก้มีความรู้สึกว่าถ้าสั้นเนี่ยมันเหมือนยังไม่ถูกใจยาวเลยถือด้านนี้ก็ได้นะคะค่ะหรือถือด้านนี้ก็ได้ใช้ได้ทั้งสองด้านแล้วแต่เสื้อผ้าหรือว่าอะไรสีสันได้เห็นทั้งความตั้งใจนะคะของ Working Woman ทั้งสองคนแล้วรวมทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์สุวิมลก็อย่าลืมสนับสนุนแบรนด์ของคนไทยกันด้วยนะคะคุณภาพไม่แพ้แบรนด์ดังระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนี่ต้องขอบคุณคุณแพรแล้วก็คุณฝนจากแบรนด์สุวิมลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ